เก่งมากเลยพ่อแม่ต้องภูมิใจคือวันนี้วันสุดท้ายแล้วไงแล้วคือแบบกินอาหารนอกบ้านกันบ่อยมากเมื่อวานกินกันหมดแบบคนละ 3,500 ไทยบาท ประมาณ 1,000 สวิสโครนแล้วคืออันเนี้ยอย่างข้าวซื้อมายังไม่ใช้ไข่ซื้อมายังไม่ใช้ก็วันนี้ก็เลยต้องลองตามไข่เจียวข้าวที่ซื้อมาซื้อข้าวบาสมาติมาแล้วก็ไม่เคยหุงอย่างนี้ก็ต้องหุงแล้วก็
มาม่าซื้อมาก็ยังไม่ได้กินอีกก็เลยไหนๆก็ไหนๆละเดี๋ยวกลับบ้านพรุ่งนี้เช้าแล้วนะคะพรุ่งนี้เช้าจะเรียกแท็กซี่นะคะแล้วเราก็จะดูว่าเราจะมีเรียกว่าอะไรนะแท็กซี่หรือเปล่าน้องเราเดาว่าน่าจะให้อุ่นประมาณ12นาทีแต่น้ำเท่าไหร่ก็ไม่รู้มันเป็นข้าวมาสิก็เลยใส่น้ำเยอะไข่เจียวเนี่ยใช้เมื่อวานเนี่ยมันมีของซูชิซอสชูชิก็ใส่แค่ซอสชูชิคล้ายๆอยู่นะซีอิ๊วซูชิพูดผิดและขนมนั้นว่าไว้ค่อยกินตอนคืนไม่งั้นก็พรุ่งนี้เช้าดูสิว่าจะได้ทิ้งอีกหรือเปล่าพ่อแม่ฉันต้องภูมิใจเพราะว่าฉันหุงข้าวโดยใช้ไม่ใช่หม้อหุงข้าวเอง